สวัสดีครับคลิปสั้นเรื่องยีนในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการโฮยนิโก้โฮยนิโก้คืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันครับนักปั้นเฟรชทุกคนนะครับส่วนใหญ่มักจะต้องการให้กางเกงของเพื่อนๆมีรอยเฟรชรอยคมชัดแตกต่างกันสวยงามแบบนี้นะครับแล้วโฮยนิโก้ล่ะสำคัญยังไงกับการปั้นเฟรชโฮยนิโก้คือการรักษาสีของอินดิโก้ให้คงทนไว้ยาวนานที่สุดนะครับจุดไหนล่ะที่เราอยากให้สีรักษาคงทนจุดที่ไม่โดนสัมผัสอย่างจุดนี้เราต้องการให้สีเข้มคงทนใช่ไหมครับคือการโฮยนิโก้คือเราอยากให้สีในส่วนนี้มีความคงทนไว้ให้นานที่สุดแล้วจุดที่เฟรชคือจุดที่เกิดรอยนูนเกิดการสัมผัสจุดนี้เราต้องการให้เกิดการเสียดสีเกิดให้ซีดจางลงไปเพราะฉะนั้นโฮยนิโก้มีความสำคัญยังไงยิ่งกางเกงที่มีการย้อมมาอย่างดีมีการโฮยนิโก้ที่คงรักษาสีไว้ให้ได้นานที่สุดจะทำให้เกิดคอนทราสต์หรือมิติระหว่างสีเข้มที่สุดกับสีอ่อนได้อย่างชัดเจนดูตัวอย่างกางเกงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกางเกงพิกเกอร์เวิร์กรหัส 22MD ที่มีการโฮยนิโก้ค่อนข้างดีมากๆนะครับจะเห็นว่าจุดที่เฟดเห็นไหมครับซีดจางเกือบจะขาวเลยตัดกันชัดเจนกับส่วนที่โฮยนิโก้รอบๆจุดที่ไม่โดนสัมผัสจนจุดนี้จะเข้มมากๆหรือจุดที่เห็นชัดเจนมากขึ้นก็จะเป็นปลายขาจะเห็นว่าที่ปลายขานะครับสีจะเข้มมากๆเลยเหมือนผ้าใหม่เลยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยครับเหมือนผ้าใหม่เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจุดที่เฟดเห็นไหมครับอันนี้คือการโฮยนิโก้ที่ดีและการโฮยนิโก้ที่ดีเกิดขึ้นในส่วนไหนบ้างการโฮยนิโก้ที่ดีจะเกิดขึ้นตั้งแต่การผลิตเลยนะครับกางเกงยีนที่ผลิตโดยวิธีการย้อมที่มีคุณภาพสูงนะครับจะใช้สีย้อมที่ไม่เข้มมากสีอ่อนนะครับแต่ย้อมซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบนะครับโดยทั่วๆไปนะครับการย้อมเขาจะย้อมสีที่เข้มแต่ว่าย้อมจำนวนรอบน้อยสังเกตวิธีสังเกตอย่างนี้ครับเราจะเอากางเกงยีนมาแช่นะครับตามอินเสิร์ตที่ขึ้นเลยนะครับเราจะเอาผ้าใหม่มาแช่ในน้ำแล้วเราจะเห็นว่ากางเกงที่มีการโฮยนิโก้ดีสีหลังจากสีน้ำที่เราเอาผ้าลงไปแช่นะครับสีจะตกเป็นสีเขียวอ่อนๆอมฟ้ามาเหมือนในรูปนี้นะครับก็จะสีอ่อนๆแต่ถ้ากางเกงที่มีการโฮยนิโก้ที่ไม่ดีนะครับหรือมีการวิธีการย้อมที่ไม่ดีสีจะตกค่อนข้างเยอะมากน้ำสีย้อมเห็นไหมครับน้ำสีย้อมจะเข้มขึ้นมาเลยอันนี้คือการโฮยนิโก้ที่คุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับทีนี้แล้วมีอะไรอีกล่ะที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการโฮยนิโก้จุดประสงค์ของเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีกางเกงยีนตัวเก่งแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใส่นะครับการโฮยนิโก้เกิดจากการผลิตจากทางโรงงานที่ย้อมสีย้อมมาคุณภาพสูงเพื่อให้การโฮยนิโก้ที่ดีแล้วอีกส่วนนึงก็คือการซักการดูแลรักษาของเพื่อนๆนั่นเองเราต้องการให้สีเข้มใช่ไหมครับหรือคงความโฮยนิโก้ไว้นานๆแน่นอนข้อ1สำคัญมากๆก็คือเวลากลับด้านแนะนำให้เพื่อนๆกลับด้านซักเอาด้านในออกด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาซักผ้าที่ไม่มีสารฟอกสีไม่มีสารฟอกขาวเพื่อจะไม่ต้องเราไม่ต้องการให้สีที่เข้มเนี่ยซีดโดยเร็วไปต้องการให้มันยังโฮยนิโก้ไว้อยู่แล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือการตากแดดนะครับหลีกเลี่ยงการตากแดดโดยตรงนะครับ อย่างถ้าเราต้องการจะตากแดดเพื่อต้องการให้ผ้าแห้งเวลาหลังซักใช่ไหมครับก็ควรจะกลับด้านในออกแล้วเอากลับด้านในออกด้านนอกแล้วก็ตากแดดหรือว่าตากในที่แสงแดดอ่อนๆนะครับหรือว่าตากในร่มก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับกางเกงยีนของเพื่อนๆก็จะปั้นเฟดได้สวยมีมิติที่คมชัดมีการโฮยนิโก้ที่ดีนะครับรวมถึงคอนทราสต์ที่มีความชัดเจนด้วยเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของโฮยนิโก้หวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปสั้นเรื่องยีนเกี่ยวกับโฮยนิโก้ในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝาก Pico Work Channel ไว้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อยากให้เราทำคลิปอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าเราทำได้เรายินดีทำในทุกๆคลิปเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ